เสร็จงานแล้วพวกเรามาเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นเดินเล่นที่ลานนาเจริญธรรมสมดีค่ะท่านผู้ชมรายการเป็นอยู่กับกัมมัญญาผู้ผาฟ้าน้ำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรามีความคืบหน้าดีๆทางด้านสุขภาพของคุณยายใบจริงญาติธรรมผู้ใหญ่ทางภาคเหนือที่ภูผาฟ้าน้ำมาฝากท่านผู้ชมนะคะคุณยายใบจริงอดีตผรช.ผู้รับใช้ของชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ทุกวันนี้สุขภาพของคุณยายดีขึ้นเรื่อยๆโดยลำดับคุณยายไปช่วยงานปอกเห็ดเด็ดผักที่ชมร.เชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยมีพี่เลี้ยงคอยไปดูแลอย่างใกล้ชิดและในวันศุกร์ตอนเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ลูกของคุณยายก็จะพาคุณยายไปพักค้างไปปฏิบัติธรรมที่ลานนาอโศกนะคะช่วงนี้คุณยายพูดได้เสียงดังชัดเจนมากขึ้นถามอะไรก็ตอบอย่างฉะฉานซึ่งต่างจากแต่ก่อนคุณยายป่วยไม่ค่อยจะพูดแต่ตอนนี้สุขภาพของคุณยายดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะฟังคุณยายทบทวนธรรมพร้อมกับเพลงชาติเราไปฟังกันเลยนะคะเข้าเที่ยวทุกคำเราจดจำกินเพื่อชาติอย่ากินอย่างเป็นทาสงานทุกอย่างของชาวนาจงกินเพื่อเป็นไทยกินด้วยใจที่รู้ค่าบ้านพระบรุษสร้างสืบมาร่วมรักษาคุณความดีขยันงานการสร้างสรรค์มีสัมพันธ์ฉันน้องพี่สมัครสมานสามัคคีพุทธิเพื่อชาติไทยขอพระคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้พวกเรารับประทานและขอพระคุณพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารให้พวกเรารับประทานเมื่อนี้เอาแต่ใจตัวคือชั่วโดยอัตโนมัติจากดีได้ต้องหาให้หาเห็นใจคนอื่นเสมอสิ่งเด่นเป็นงานทานวิชาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยเทลวนมารักสมัครคิดไทยนี่รักสงบแต่ทั้งโลกไม่ขาดเอกราชกายไม่ขายความคิดสละเลือดทุกอย่างเป็นข้าเปลี่ยนข้าเลิกประเทศชาติไทยจะวิมิตาทะโยฉันมาที่ลานนาอโศกทีไรฉันได้เห็นภาพแห่งความประทับใจของชุมชนสังคมสาธารณะโพคีที่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่พึงเจ็บพึงตายกันได้นะคะฉันได้เห็นมีจิตอาสามาช่วยดูแลผู้สูงวัยและผู้ป่วยด้วยค่ะอายอมยิ่งพุทธเป็นผู้ป่วยโรคสมองฝ่อที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลคอยป้อนข้าวป้อนน้ำคอยประคองเวลาเดินและเวลานอนพักต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและยายทองสุขหรือคุณยายใบน้อมที่เป็นผู้ป่วยสูงวัยที่นอนป่วยติดเตียงเราก็ต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งฉันก็รู้สึกประทับใจพี่เยาวภาหรือพี่ปรองยาของเรานั่นเองค่ะต้องคอยดูแลคุณยายทั้งกลางวันและกลางคืนฉันรู้สึกซาบซึ้ง
และสัมผัสได้เลยนะคะว่าธรรมะแท้ๆที่พ่อครูพาพวกเราปฏิบัติพาพวกเราพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่น้องล้านนากินผักชายากับข้าวอมแซ่บแผ่วแดงเนื้อเจ้าไว้ทำกับข้าวกินกันหลายคนจีจ้อการจ้องเกิดตามสวนในครองเราตู้ตีขี้เหล็กก็เอาไปแกงด้วยกันรสมันขมดีพี่น้องล้านนามาฝึกวิชามองตนต่างคนต่างมาฝึกฝนเกิดมาเป็นคนต้องเรียนรู้ใจเป็นนักปฏิบัติธรรมควรอ่านย้ำกรรมในใจอย่ามัวเพ้อใจและห่างใจจะไม่เท่าทันเห็นต้นผักชายานี่ละนะล้านนาของเราเห็นต้นผักก้านจองอะไรนะพี่เป็นพี่น้องรวมสามัคคีแต่ดีแต่ดีว่าที่ลานนาอโศกมีแต่ผักที่กินได้มากมายเห็นต้นผักชายาล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 ูกแกงต้มดีเห็นต้นตู้ตี้อู้หูนี่ก็ลวกกินลำมองไปก็เห็นอ้อยดำต้มน้ำแกงรสเบาหวานดีอู้หูเห็นต้นมะละกอโอ้ละเนาะส้มตำแซ่บดีโอ้โหที่ลานนาอโศกนอกจากจะล่มลื่นแล้วต้นไม้ก็ยังเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ทานได้สงสัยจังเลยที่นี่เขาใช้ปุ๋ยอะไรกันนะต้นไม้ถึงได้สวยงามดูดีอย่างนี้แฮะได้ยินเสียงอะไรนะดังๆมาทางนี้อ๋อนั่นมันลงปุ๋ยหมักชีวภาพนี่นาไปดูดีกว่าโอ้โหดูสิมีวัชพืชมีใบกล้วยมีต้นกล้วยใบหญ้ามากมายเลยเหมือนข้างในจะมีการทำปุ๋ยด้วยนะคะไปดูดีกว่าอ๋อตอนนี้ท่านสมณะกำลังทำปุ๋ยอยู่ท่านอะไรนะอ๋อรู้แล้วหลวงพ่ออุดมอุตโมนั่นเองแล้วก็พ่อเป็งกราบนมัสการค่ะโอ้โหปุ๋ยหมักนี่มีกลิ่นหอมจังเลยนะคะขนาดเข้ามายังหอมเลยค่ะปุ๋ยสะอาดนะปุ๋ยสะอาดโอ้อันนี้หมักได้กี่วันแล้วคะท่าน10วันได้แล้วมั้งโอ้ไม่มีเวลามันหมักก็2วันกลับกองไม่มีเวลากลับกดมาทีเดียวก็เอาเครื่องมาปั่นให้แหละเราปั่นเพื่อให้มันละเอียดแล้วก็มันจะได้ย่อยสลายได้ดีขึ้นใช่ไหมคะท่านเปลืองพื้นที่ด้วยโอ้อย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะที่ลานนาอโศกมีต้นไม้ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีปุ๋ยดีสูตรหลวงพ่ออุดมและพ่อเป่งต้นไม้ก็เลยเป่งประกายสวยงามอย่างนี้นี่เองเจอแล้วนี่ไงคนใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ลานนาอโศกจะเริ่มทำขาป้องย่าค่ะเดินทำขาโอ้โหหนูนี่ตามหาว่าที่ลานนาอโศกนี่เขาใช้อะไรเนาะปุ๋ยเนี่ย
ทำไมต้นไม้ถึงได้เขียวงามขนาดนี้ตกลงว่าใช้ปุ๋ยอะไรกันคะปุ๋ยสมณะท่านอุดมนะคะท่านเป็นคนทำอย่างที่ป้าม่วงบอกนี่แหละค่ะท่านจะเอาใจใส่ก็ดูแลอันนี้สามารถบดย่อยด้วยเครื่องบดขนาดเล็กได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะทำให้ต้นไม้เนี่ยกินอาหารได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นค่ะแล้วใช้ยังไงคะต่ออาทิตย์ต่อเดือนใช้บ่อยมากน้อยแค่ไหนคะช่วงนี้ก็เดือนนึงน่าจะประมาณ2ครั้งนะคะค่ะก็ต้นไม้ตรงนี้มันโตแล้วอาจจะไม่ต้องใส่ถี่มากหรือเหมือนตอนเตรียมดินเนี่ยอาจจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าดินที่เป็นดินเหนียวอ๋อค่ะเหนียวมากแข็งมากเพราะนั้นปุ๋ยพวกนี้จะช่วยให้ดินไม่แข็งมากใส่เยอะแต่ว่าต้นไม้โตแล้วแล้วก็จะเว้นระยะห่างไปได้อยู่ค่ะเดือนละครั้งก็ยังได้ค่ะเพราะที่นี่โอ้โหใส่ไปหนึ่งนี่ยาวได้เป็นเดือนๆเลยค่ะค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะปุ๋ยที่นี่นี่เขียวมากเลยค่ะดูต้นชายานี่เขียวขนาดเลยค่ะแล้วก็กรอบด้วยนะคะโอ้คนดูแลต้นไม้ดีอารมณ์ดีพี่คะ การที่เรามีอารมณ์ดีมาดูแลต้นไม้ต้นไม้สวยงามเนี่ยพี่ว่ามีผลไหมคะมีผลที่ทำให้คนทำกสิกรรมเนี่ยจะจิตใจอดทนรอคอยมันจะทำให้เราเป็นคนใจเย็นเพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้ถ้ามีผลไหมมันก็คงจะมีผลกับเรานี่แหละค่ะต้นไม้นี่เขาก็ได้รับการเอาใจใส่ดูแลมันก็ทำให้เขาเติบโตก็เหมือนมันมาจากจิตวิญญาณของคนดูแลเหมือนกันนะคะเอาใจใส่อดทนรอคอยต้นไม้เขาก็เติบโตเจริญเติบโตให้เราอย่างต่อเนื่องก็มีผลเนื่องซึ่งกันและกันค่ะพึ่งพาอาศัยกันนะคะเราก็ได้จากเขาเขาก็ได้จากเราขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะนมัสการค่ะท่านโพธิสิทธิ์คะเห็นว่าที่ลานนาอโศกเขามีการทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวถ้าอาตมาจะอธิบายว่ามันมีเหตุมีปัจจัยยังไงก่อนนะเหตุมันตั้งอย่างเงี้ยตั้งแต่อุปชาเดินดินดำริอ่ะนะก่อนที่จะมีงานน่าจะงานปลุกเสกหรืองานอะไรที่บ้านลาดน่ะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินน่ะอาตมาได้ยินเนี่ยอาตมาก็สนใจแล้วนะสนใจแล้วก็ตั้งใจกำหนดไว้พอดีไปเนี่ยได้ไปร่วมแล้วก็มีเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยอาตมาก็สนใจศึกษาดูและต่อมาอีกอุปชาบินบนเนี่ยก็พามาที่ทางกำแพงเพชรเนี่ยนะที่เขาก็มีธนาคารน้ำใต้ดินด้วยนะแล้วก็ไปดูก็เข้าใจแล้วก็เห็นบรรยากาศอะไรพวกเนี้ยทั้งสองที่เลยนะว่ามันดีแต่นึกว่าเอ๊ะที่ลานนาเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มมันจะเอามาทำประโยชน์ได้ยังไงก็ไม่คิดนะแต่เนื่องจากว่าลานนาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีการก่อสร้างเนี่ยที่เนี่ยมันเตี้ยกว่านี้อีกมันลุ่มกว่านี้อีกนะค่ะเวลาฝนตกมาน้ำก็ท่วมขังใช่ไหมคะท่านท่วมขังแต่ว่ามันก็ซึมไปนะมันก็ซึมลงไปได้ดินนะถ้ามากไปมันก็จะขังอย่างที่ในปังฝันว่าแต่ว่าเมื่อจากการสร้างแล้วเนี่ยมาก็พอดีมันประจวบกับว่าเพิ่งก่อสร้างศาลาใหม่ๆเลยเพื่อนเนี่ยอาตมาก็จะดูว่าเอ๊ะหลวงพ่อหังดินเนี่ยจะวางท่อยังไงอะไรทำนองเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะปรับเป็นธนาคารน้ำใต้ดินใช่ไหมเพราะว่าอาตมาก็เห็นว่า อยู่ลานนาเนี่ยมันจะลองทดลองทำพอดีเขาถมที่สูงแล้วเนี่ยอาตมาก็ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยท่านี้ก็เลยมาที่ลานนาเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยก็เดินสังเกตดูว่าที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นที่น้ำขังนี่ที่อะไรนะฮะอาตมากับญาติโยมกับอุปชาหรืออะไรสมณะเนี่ยก็มาคุยกันแล้วก็มากำหนดว่าควรจะทำธนาคารน้ำใต้ดินจุดนั้นจุดนี้แต่ว่ามันเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเชิงระดับผิวดินเท่านั้นนะมันยังไม่ได้ลึกไปถึงขนาดมาตรฐานของที่อาตมาไปดูนะใช่ไหมถึงขนาดนั้นก็ตามทำเนี่ยไม่ได้ลึกมากแต่สำหรับที่ลานาเนี่ยมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะยกตัวอย่างอย่างเมื่อวันคืนก่อนเนี่ยฝนตกเนี่ยมามากเลยใช่ไหมค่ะคือเรื่องอย่างนี้ตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะฝนมันตกไงนะมากเลยนะน้ำมันก็เข้ามาที่ศาลาเก่านะเพราะว่าศาลาเก่ามันเตี้ยมาเข้าเยอะเลยนะแล้วมาก็มาทำที่หน้าศาลาเก่าเนี่ยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนะสองจุดนะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับเข้าถ้าไม่น้ำมันมากเกินไปนะมันจะหายไปเลย
นะมันจะหายไปได้เร็วด้วยมันจะซึมลงไปได้เร็วเร็วมากเลยนะนอกจากว่าเพราะว่าระดับน้ำถ้าระดับน้ำทางลานาเนี่ยมันมากจนเกินไปเนี่ยระดับน้ำใต้ดินมันมากเกินไปเนี่ยมันก็ยังมีขังอยู่ข้างบนอยู่เรามีความเข้าใจไงเราก็เข้าใจเราก็รู้ว่า1ทำแล้วมันก็ได้ผลระดับหนึ่งทีเดียว2ได้ปรับภูมิทัศน์ด้วย3แล้วก็ได้ใช้เศษวัสดุอ่ะอย่างหินใหญ่ๆอะไรที่เนี่ยที่นั่นน่ะเราก็ช่วยเลยนะไปเก็บหินใหญ่ๆอะไรที่นี่เขามาทิ้งอ่ะนะเศษปูนเศษอะไรเนี่ยเอามาทำเนี่ยก็เรียกว่าโอ้ทำให้โลกเนี่ยมันสะอาดขึ้นเนี่ยปรับภูมิทัศน์ได้ดีขึ้นอาตมารู้สึกอย่างนี้นะอาตมาก็เลยโอ้ดีฮะทำทานน้ำใต้ดินและข้อสำคัญก็คือมันไม่ลงทุนมากมันเป็นระบบลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆที่ลงทุนเลยที่แต่ว่ามันต้องลงแรงอ่ะต้องขุดต้องอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมค่ะท่านคะลักษณะที่ท่านทำนี่คือเราใช้แรงคนของเราเนี่ยขุดเองใช่ไหมคะไม่ได้ใช้แมคโครไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่ามันทำตื้นๆเนี่ยประมาณสักเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งเท่านั้นเองอ่ะความลึกอะค่ะความลึกเท่านั้นไม่ได้ไปแล้วความกว้างล่ะคะท่านฟางก็ประมาณเม็ดฝ่าๆเนี่ยตามที่แล้วตอนนี้ที่ลานนามีกี่จุดแล้วคะธนาคารน้ำใต้ดินค่ะทำเป็นมา10จุดเรื่อง20จุดได้แล้วนะโอ้โหกระจายไปทั่วเลยใช่มั้ยคะไหนมีปัญหาก็ทําใช่มั้ยไหนมีปัญหาก็ทําแต่ตอนนี้ทําจนค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะแล้วเราคิดว่าเราจะทําอีกมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อคงจะเท่าที่รายงานที่ดูเนี่ยมันก็คงจะพอแล้วล่ะมันแต่ละจุดเนี่ยมันเหมือนจะแก้ไปได้หมดแล้วแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเกิดมันท่วมก็แสดงว่าน้ํามันมากจริงๆก็ต้องยอมรับไงเพราะระดับน้ําพื้นมันไอ้นั่นทันนี้แต่ถ้ามันไม่นั่นเนี่ยมันจะไอ้นั่นเลยลงไปได้ดีๆมันจะไม่ขังข้างบนนะอ๋อค่ะค่ะแต่เห็นประโยชน์ว่าทิลานาเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ดีนะได้ตั้งแต่ปรับภูมิทัศน์ด้วยนะพี่นวลจ๋าไปไหนเหรอจ๊ะไปเก็บตะไคร้ค่ะไปเก็บตะไคร้มาทำอะไรเหรอคะทำพริกแกงค่ะโอ้โหทิลานาอโศกนี่ทำพริกแกงเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะพริกแกงใส่อะไรบ้างคะก็มีขมิ้นข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมแล้วก็กะปิเกลือค่ะโอ้โหแต่ตอนนี้จะไปเก็บตะไคร้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูแม่นวลเก็บตะไคร้กันนะคะท่านผู้ชมพี่นวลอยู่ที่ลานาอโศกมากี่ปีแล้วจ๊ะ6ปีค่ะโอ้อยู่มา6ปีแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะอยู่ที่ลานาอโศกนะสวัสดีค่ะได้ปฏิบัติธรรมค่ะทำหน้าที่อะไรเอ่ยก็ตอนนี้เป็นแม่ครัวช่วยแม่สีฟ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นแม่ครัวยากไหมคะก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เคยทำกับข้าวค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ยากเกินความสามารถแล้วค่ะอ๋ออย่างนั้นเองจะไปเก็บตะไคร้ที่ไหนคะเนี่ยอีกไกลไหมคะที่สวน9โอ้ยาวมากเลยค่ะ9อะไรคะก็เพื่อความหวังใหม่หรอจำไม่ได้งั้นก็ไปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนพี่นวลต้นตะไคร้ที่ลานาอโศกเนี่ยเขาบอกว่ากรอบมากเลยนะแค่หักก็ดังเปาะเลยพี่โอ้ต้องขอบคุณแม่พานะคะฟางปลายคำค่ะแม่พาได้ชื่อจากหลวงปู่ว่าฟางปลายคำแม่พาเป็นคนมาปลูกไว้เหรอคะค่ะแม่พาเป็นคนปลูกไว้อะค่ะอย่างนี้นี่เองเราก็เลยได้กินตะไคร้ตลอดปีเลยค่ะดูสิคะท่านผู้ชมตะไคร้บ้านนี้กอใหญ่ต้นเยอะมากเลยค่ะต้องหาต้นอ้วนๆนะคะลองหักดูสิคะว่ามันหักเปาะอย่างที่ว่าหรือเปล่าเขาบอกว่ามันกรอบมากเลยค่ะอันนี้เนาะโอ้จริงด้วยค่ะมันแบบมันหักง่ายกรอบน่าจะเคี้ยวกินได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยพี่นวลคะพี่นวลอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้36แล้วค่ะโอ้โหพี่ดูยังสาวอยู่เลยยังเป็นสาวอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่ด้วยหนูอยากจะถามพี่ว่าพี่มาอยู่วัดเนี่ยพี่มีความรู้สึกเบื่อบ้างไหมคะไม่เบื่อค่ะอ๋อ
อ๋อแล้วพี่รู้สึกว่ามันลำบากไหมคะอยู่วัดต้องขยันเงี้ยค่ะก็แรกๆก็ลำบากอยู่หน่อยค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำสิ่งนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ลำบากแล้วค่ะเราได้ทำทุกวันทุกวันมันก็เป็นความชินที่ดีค่ะพี่คะหนูเห็นพี่น่ะพาลูกมาเรียนที่ภูผาฟ้าน้ำด้วยน้องเพนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีพี่ชายของเขาด้วยอีกคนนึงชื่ออะไรเอ่ยชื่อแดแดนภัยค่ะอ๋อพี่ระวังล้มนะจ๊ะค่ะแล้วพี่มีเป้าหมายยังไงบ้างในการปฏิบัติธรรมคะพี่ก็เป้าหมายนะคะก็ลดกิเลสค่ะดูแลตัวเองให้มีความสุขไม่ให้ทุกข์มากค่ะพี่คะแล้วทุกวันนี้พี่ทุกข์กับเรื่องอะไรล่ะคะพี่ก็อาจจะเป็นกิเลสมั้งคะเรามีกิเลสหนาที่จะต้องแก้ไขตัวเองค่ะตัวไหนล่ะคะพี่ที่ว่ากิเลสหนาที่เรารู้สึกว่ามันต่อสู้อยู่มากมากเลยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องการกินละมั้งคะโอ้ชอบกินยังไงล่ะคะชอบกินอร่อยหรือว่าชอบกินเยอะๆล่ะคะอาจที่อาจเป็นเพราะเราติดความอร่อยมาจากข้างนอกตอนนี้เราก็ลดละเรื่องความอร่อยแต่ว่าเราก็ยังลดละได้ไม่เยอะอะค่ะค่ะค่ะพี่หนูเป็นกำลังใจให้พี่นะคะค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะว่าพี่นวลดาวนวลแสงนะคะมาอยู่วัดนี่ก็ต่อสู้กับต้องต่อสู้เรื่องการอยู่การกินเพราะว่าพี่อยู่ที่บ้านของพี่นี่มีอยู่มีกินสบายใช่ไหมคะใช่แล้วแต่มาอยู่ที่วัดนี่ก็ต้องฝึกกินอยู่แบบเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีลูกๆที่ต้องดูแลด้วยก็รู้สึกชื่นชมพี่ดาวนวลแสงมากเลยนะคะเป็นกำลังใจสู้ๆนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะเห็นพี่นวลตำอะไรอยู่หน้าที่โรงครัวน่าสนใจจังเลยเราไปดูดีกว่าจ๊ะเอ๋พี่นวลทำอะไรคะกำลังตำพริกแกงค่ะตำพริกแกงโอ้โหตำด้วยความตั้งอกตั้งใจเลยนะคะพริกกระเด็นเข้าตาบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยก็มีบ้างค่ะพี่คะที่ลานาอโศกตำพริกแกงใช้เองด้วยใส่อะไรบ้างคะก็มีกะปิเกลือกระเทียมขมิ้นข่าตะไคร้ผิวมะกรูดพริกแห้งหอมแดงค่ะโอ้โหพี่นวลตอบได้อย่างมั่นใจแล้วก็ฉะฉานแสดงว่าต้องทำบ่อยแน่เลยพี่ทำมากี่ครั้งแล้วคะก็หลายครั้งแล้วค่ะนับไม่ถ้วนค่ะโอ้แล้วพริกแกงนี่เอาไปใช้กับอาหารอะไรบ้างคะก็จำพวกแกงหรือว่าผัดนี่แหละค่ะโอ้อย่างนั้นเองมิน่าล่ะพี่ลานาอโศกถึงได้สุขภาพดีเพราะว่าพริกแกงก็ตำใช้เองไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วสมุนไพรที่เราเอามาตำนี่มาจากที่ไหนคะก็เป็นผักสวนครัวของบ้านเราค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่แล้วพี่ตำนานๆนี่ปวดมือบ้างไหมคะก็แรกๆก็ปวดค่ะตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะสนุกมากค่ะได้ออกกำลังกายด้วยโอ้สุดยอดเลยดูสิคะท่านผู้ชมที่ลานนาอโศกมีแต่วัยหนุ่มวัยสาวขนาดแม่อายุ70กว่าแล้วยังเด็ดผักได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยค่ะเด็ดผักอะไรกันนะอ๋อนี่มันอ่อมซับนี่นะเยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรกินนะเจอปลามาแล้วค่ะแม่คะเด็ดผักไปทำอะไรล่ะคะแม่โอ้ผักหอมแซ่บทำได้หลายอย่างลูกทำน้ำผักปานเอาไปผัดเอาไปใส่
ียวแล้ววันนี้แม่จะเด็ดผักไปทำอะไรกินเหรอคะอันเนี้ยเด็ดให้ชมรมมอสวิรัตเอาไปทำน้ำผักปั่นอ๋อรู้แล้วเอาไปทำน้ำผักปั่นที่ชมรเชียงใหม่นี่เองโอ้ใช้เยอะขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหมุมนี้ก็ไม่รู้เด็ดอะไรกันนะคะเนี่ยที่ลานนาอโศกมีแต่วัยหนุ่มวัยสาวมานั่งเด็ดผักกันอยู่ข้างศาลานี่เองไปถามดีกว่าเด็ดผักอะไรกันนะเด็ดผักอะไรกันคะเด็ดผักชัยยาเจ้าเอาไปทำอะไรเหรอคะผักชัยยาเอาใบแก่มันเนี่ยเอาไปทำน้ำซุปค่ะแล้วยอดอ่อนล่ะคะเอาไปผัดค่ะเอาไปจอเอาไปแกงใส่บะแผ่นได้โอ้โหชัยยานี่ทำได้สารพัดเลยเหรอคะค่ะได้สารพัดเลยแล้ววันนี้อาหารเย็นของเด็กๆทำอะไรเหรอคะวันนี้ทำข้าวผัดชัยยาฮะข้าวผัดชัยยาหนูเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วข้าวผัดชัยยานี่รสชาติเป็นยังไงล่ะคะโอ้โหรสชาติดีค่ะแล้วที่หนูเห็นในข้าวผัดมันมีอะไรสีเหลืองๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำมาจากอะไรล่ะคะมะอึกค่ะฮะมะอึกใช้แทนมะเขือเทศแม่นแล้วให้รสเปรี้ยวแทนมะเขือเทศใช้มะอึกหรือมะเขือปูนั่นเองคิดได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหที่ลานาอโศกนี่ดัดแปลงเก่งจังเลยนะคะหนูเห็นที่นี่แหละอาหารนี่ก็แปลกไม่เหมือนใครเลยค่ะแต่คนละค่ะคนแปลกไหมคะคนเหมือนกันนะคะแต่ที่ไม่เหมือนคือเป็นคนมีศีลและอารมณ์ดีกินอยู่กันแบบง่ายๆชีวิตไทยๆไม่มีกังวลทนร้อนทนแดดทนฝนทนร้อนทนแดดทนฝนไม่มีมองมนถึงคนไม่เข้าใจที่ลานาอโศกเราเน้นกินในสิ่งที่มีและยินดีในสิ่งที่เป็นเรามาฝึกเป็นผู้มีวรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกินง่ายและอยู่ง่ายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงตรัสไว้ค่ะบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาหรือไม่ต้องเสียสตังค์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมที่โรงครัวกันนะคะวันนี้มีแม่ครัวทำอาหารอะไรบ้างให้พวกเรารับประทานเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเจริญธรรมค่ะแม่พาแม่กำลังทำอะไรอยู่คะโอ้โหโอ้โหมันเป็นสูตรไหนคะเนี่ยหนูเพิ่งเคยได้ยินในชีวิตหุงข้าวใต้น้ำมันทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันข้าวมันนุ่มเร็วดีลูกแม่คะแม่ช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าสูตรหุงข้าวของแม่นี่ทำไมมันพิสดารอย่างนี้มันหุงด้วยหม้อดินแล้วมันก็ยังมีน้ำอยู่ข้างบนหม้อดินแล้วข้าวอยู่ในหม้อดินเหรอคะแม่ค่ะหมายถึงว่ามันทำยังไงคะแม่เอาข้าวกับน้ำใส่ในหม้อดินเหรอคะแม่แล้วต้องใส่น้ำเยอะไหมคะก็สูตรอาจารย์หมอเขียวนะคะอ๋อเหรอคะข้าวแก้วนึงก็น้ำเจ็ดค่ะหมายถึงยังไงนะคะแม่ขยายความนิดนึงค่ะข้าวแก้วนึงก็น้ำเจ็ดแก้วค่ะอ๋อข้าวหนึ่งแก้วต่อน้ำเจ็ดแก้วคือมาตรฐานเลยใช่ไหมคะค่ะคนที่เขาต้มข้าวอยู่ที่บ้านญาติแม่ก็เลยเอามาทดลองใช้ดูบ้างนี่แหละคะแล้วสูตรที่ว่าใช้หม้อดินแล้วก็เอาน้ำวางบนนี่มันเป็นสูตรไหนล่ะคะแม่แม่ก็ไม่รู้สูตรอ่ะตอนเมื่อก่อนเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เนาะค่ะแม่ก็จะชอบทำไก่ใต้น้ำให้กินนะคะ
ค่ะเขาเวลาเขาก็จะทำแม่ก็เอามาปรับใช้ก็เอามาทำแบบเอามาลองหุงข้าวหรือว่าตุ๋นผักดูถ้าน้ำข้างบนที่ร้อนนะแม่ก็จะเปลี่ยนน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรอคะผัดสักสองน้ำนี่ข้าวมันก็จะนุ่มแล้วค่ะแม่คะอย่างแม่บอกว่าถ้าน้ำร้อนแม่จะเปลี่ยนน้ำหมายถึงหุงข้าวด้วยหรือเปล่าคะการหุงข้าวใช้หลักการเดียวกันไหมคะว่าถ้าน้ำร้อนแม่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำด้วยหรือเปล่าคะค่ะน้ำข้างบนนี่นะคะอ๋อแม่คะน้ำร้อนนี่คือต้องเดือดไหมคะหรือว่าใช้มือสัมผัสดูค่ะมันถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยข้าวน้ำข้างล่างมันก็จะออกข้างๆนี่ค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนน้ำข้างบนเนี่ยเหมือนร้อนกระทบเย็นอย่างเงี้ยค่ะฟองที่มันจะออกมามันก็ไม่ออกโอ้มันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยค่ะแม่หนูยังคิดตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะว่าพอน้ำร้อนเรามือแตะดูน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำหรือไม่ตั้งแต่ก็ได้เราจะสังเกตว่ามันมีไอฟองข้างล่างอะออกมาข้างล่างอ๋อฟองมันจะออกมาบริเวณรอบๆนี้นะคะพอฟองมันออกมาปุ๊บแม่ต้องเปลี่ยนน้ำละต้องเปลี่ยนน้ำแล้วก็ปรับไฟลงนิดนึงแล้วก็ปรับไฟลงนั่นหมายความว่าขบวนการของการหุงข้าวมันเริ่มทำงานแล้วแต่การเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการหุงข้าวยังไงล่ะคะอ๋อมันเหมือนร้อนกระทบเย็นนะคะค่ะร้อนกระทบเย็นพอมันเย็นเจอร้อนเจอเย็นปุ๊บนี่แม่ก็ไม่รู้นะหลักวิทยาศาสตร์ของเราค่ะค่ะมันจะเป็นอะไรยังไงมันก็ไม่ทำให้มันมีฟองอ่ะแล้วก็จะนุ่มเร็วนะคะข้าวก็จะนุ่มเร็วแม่ต้องเปลี่ยนน้ำกี่รอบคะแม่ในการหุง1ครั้งสองรอบก็ไปแล้วค่ะอ๋อสองรอบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะแม่ว่าข้าวของเราเนี่ยในหม้อเนี่ยมันสุกแล้วเพราะว่ามันมีน้ำขั้นอยู่ข้างบนนะคะแม่ถ้าพอได้สองรอบแล้วทีนี้แม่ก็จะลาไฟแล้วก็ปล่อยไฟหน่อยๆไว้อย่างนี้แม่ก็ไปทำงานอย่างอื่นแล้วพอแม่ขึ้นจากสวนมาแม่ก็จะมาดูว่ามันได้ที่ไหมโอ้มีการว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะอีกต่างหากโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นหนูนี่แล้วหนูไม่มั่นใจเลยว่ามันจะไหม้หรือเปล่าถ้าหนูไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกหรือยังค่ะอันดับแรกแล้วก็สองคือมันจะไหม้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูว่าครั้งที่หนึ่งใช่ไหมเราเปลี่ยนน้ำฟองมันขึ้นใช่ไหมค่ะครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนน้ำตอนฟองขึ้นรอบหม้อพอทีนี้ครั้งที่สองน้ำมันร้อนเราก็เปลี่ยนน้ำอีกค่ะทีนี้เราก็ลาไฟแล้วก็ไฟลดไฟให้เบาๆทีนี้เราก็ไปได้แล้วไงอ๋อคือไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วก็สุกแน่นอนอ๋ออย่างนี้เองเหรอคะแม่ได้สูตรนี้มาจากไหนล่ะคะเนี่ยก็ได้สูตรมาจากไหนก็เอามาปรับใช้แล้วอ๋อจากที่เดิมที่แม่บอกว่าแม่เคยทำอะไรนะคะไก่ใต้น้ำทีนี้แม่ก็เลยเอามาหุงข้าวแบบนี้บ้างแล้วแม่คะแล้วการหุงข้าวสูตรนี้กับสูตรทั่วๆไปอะค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะทำไมแม่ถึงเลือกสูตรนี้คะสูตรนี้มันไม่ต้องใช้เวลาเยอะเราไม่ต้องมาคอยดูมันไม่อย่างเงี้ยค่ะเราปรับใช้เปลี่ยนน้ำสองครั้งที่แม่ว่าเมื่อกี้เราก็สามารถไปทำงานอื่นได้ค่ะโอ้แปลกมากเลยแล้วก็ในเรื่องของความหอมล่ะคะแม่ของข้าวแล้วก็การหุงข้าวออกมานะคะมันต่างกันไหมคะรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ต่างนี่หมายถึงว่าการหุงทั่วไปกับหุงแบบสูตรแม่เนี่ยค่ะอ๋ออันนี้มันเวลาต้มออกมาแล้วมันจะนุ่มเร็วกว่าแต่มันก็น่าจะเหมือนกันเนาะแต่มันเราไม่ต้องเป็นภาระจะต้องมาดูมันเยอะแยะมากมายแต่หนูว่ามันน่าจะต่างอยู่ค่ะหนึ่งก็คือหม้อที่ใช้เป็นหม้อดินนะคะสองก็คือแม้ไออะไรมันก็ไม่หายไปไหนเลยอ่ะแม่มันอยู่ในหม้อนี่หมดเลยอ่ะแต่ก่อนนี่การหุงข้าวเนี่ยพอมันเดือดเราก็จะเห็นไอขึ้นมาเห็นเม็ดข้าวใช่ไหมคะแต่ในหม้อของแม่เนี่ยคุณภาพวิตามินอะไรต่างๆไม่หายไปไหนเลยในอากาศนะคะโอ้โหหนูว่ามันต้องอยู่ในหม้อนี่แหละหมดเลยค่ะแม่คนกินเนี่ยน่าจะมีพลังมากเลยทีเดียวค่ะแม่โอ้สุดยอดเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะลองชิมข้าวของแม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ปรตีนคุณยายใบจริงค่ะผักโปรตีนของคุณยายใบจริงคุณยายใบจริงคนเองกับมือนะคะใส่เครื่องเทศมากมายเลยช่วยให้ระบบร่างกายย่อยได้ค่ะกินโปรตีนอย่างเดียวนี่อืดท้องค่ะดัดแปลงเราดัดแปลงใส่สมุนไพรมากมายเลยใช่ไหมคะเครื่องเทศอินเดียเครื่องเทศสารพัดโอ้โหนี่มันแกงอะไรกันเนี่ยสีสันสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมป้าสู่กระแสทำคะป้าแกงอะไรล่ะคะโอ้ป้าคะหนูเห็นป้าขูดมะพร้าวเองปอกมะพร้าวเองเพื่อมาทำแกงเขียวหวานนี่ล่ะคะแม่นแล้วจ้าโอ้โหกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องรสชาติดีแน่ๆเลยค่ะผักแคบเป็นภาษาเหนือค่ะผักตำลึงผักตำลึงแกงเขียวหวานตำลึงจ้าแล้วก็มีลูกโดดคือกินแล้วกระโดดใช่ไหมคะกินแล้วกระโดดเลยนี่ไม่ต้องเป็นคนเลอะเทอะได้โอ้โหท่านผู้ชมคะไปทางไหนของลานนามุมไหนของลานนาก็มีแต่อาหารการกินที่กินได้หมดทุกอย่างเลยตอนนี้ก็เห็นสาวๆกำลังทำอะไรกันก็ไม่รู้หอมมาแต่ไกลเลยนะคะท่านผู้ชมดูสิคะหอมๆแบบนี้เหมือนจะทำขนมนะคะเนี่ยมีหนุ่มรออยู่ข้างๆด้วยค่ะโอ้โหเป็นขนมแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะกำลังทำอะไรเหรอคะพี่กล้วยอ๋อตอนนี้นะคะกำลังทำขนมที่เขาเรียกว่าบ้าบินนั่นเองนะคะบ้าบินเหรอคะใช่แล้วค่ะโอ้แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะเนี่ยเรากินนี่เราจะเป็นบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยเอาไม่ใช่ พูดเล่นนะคะ แล้วมันทำยังไงล่ะคะขนมตัวนี้นะคะขนมตัวนี้นะคะก็หลักส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่ลานนาเยอะเลยใช่ค่ะมะพร้าวที่เราเก็บเนี่ยค่ะลานนาอยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรงข้างครัวนะคะเราก็เก็บให้ลูกๆไปสอยมาสอยมาแล้วก็ปอกลูกก็ปอกให้อีกค่ะปอกเสร็จก็มาขูดเป็นเส้นๆนะคะพอขูดเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะนี่นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะมะพร้าวนี่เราใส่แค่ไหนก็ได้ล่ะคะหรือว่าตามใจสะดวกตามใจสะดวกเลยค่ะอยากกินมะพร้าวก็เนี่ยมะพร้าวเยอะๆเลยค่ะอ๋อแล้วแป้งล่ะคะเราใส่แค่ไหนก็ได้ล่ะคะหรือว่ายังไงคะแป้งนี่ใส่ให้ประมาณว่ามันให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยมันเกาะตัวกันค่ะอ๋ออย่างนั้นเองค่ะก็ใส่ไปก็ดูไปตอนแรกเอามะพร้าวเราก็เอาแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเค้ากับเนื้อมะพร้าวก่อนค่ะเข้ากันให้มันเข้ากันเนาะแล้วเราต้องใส่น้ำใส่อะไรบ้างไหมคะค่ะเราก็ใส่น้ำตาลมันจะมีน้ำตาลเนาะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อความหวานเนี่ยมันจะได้ไม่หวานแหลมเกินไปมันจะหวานแบบนัวนัวนะคะนวลแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความนุ่มนะคะเคยลองแบบว่าไม่ใส่มะน้ำกะทิค่ะรู้สึกว่ามันจะแข็งไปหน่อยค่ะก็เลยปรับสูตรใหม่เป็นใส่น้ำกะทิเพิ่มค่ะโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็มีงาด้วยนิดหน่อยงาขาวนะคะบำรุงกระดูกนะคะบำรุงกระดูกใช่แล้วพอมันได้ประมาณว่าได้เนื้อที่มันเกาะกันแล้วนะคะเราก็เอามาจี่ใส่กระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะเราจี่นะคะเราไม่ใช่ทอดค่ะโอ้เราคือใส่น้ำมันนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าโดยตัวของมันก็มีเนื้อมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีมันของมันอยู่แล้วมันจากมะพร้าวแล้วก็มันจากกะทิที่เราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกันจี่ด้วยเต้าถ่านนั่นเองนะคะโอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านอาหารไทยๆค่ะรู้สึกว่าถ้าจีด้วยกระทะอันนี้มันจะหอมขึ้นมาอีกง่ายๆค่ะขนมไทยทำไม่ยากค่ะใครๆก็ทำได้จะคิดว่าขนมไทยทำยากค่ะส่วนประกอบมันก็ไม่มีอะไรนะมีแค่หลักๆก็มีมะพร้าวกับกะทิเองนะคะเป็นหัวใจสำคัญของ
ขนมไทยนั่นเองเด็กๆนี่ไม่รู้จักนะคะพี่นายเด็กๆไม่ค่อยรู้จักขนมไทยแล้วค่ะถามแม่บ้าบิ่นเป็นยังไงเด็กๆบอกมันเป็นยังไงแม่หนูไม่เคยกินผมไม่เคยกินอะไรเงี้ยอ๋อพอทำให้กินเขาอ๋อหน้าเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเขาเรียกบ้าบิ่นเหรอลูกนี่ชอบนะคะลูกชายเนี่ยทำกินทีเดียวนี่ติดใจเลยเขาก็ชอบกินโอ้โหดูเป็นขนาดไหนดูที่เหงื่อนะคะท่านผู้ชมเหงื่อไหลคายย้อยชุดหนึ่ง20บาทนะคะตรงไหนโอ้ขายดีมากขึ้นชื่อของจังหวัดเลยโมของป่าว่าข้างนอกเขาเชิญมะพร้าวไม่ใช่แก่แบบนี้ต้องอ่อนกว่านี้นะคะท่านผู้ชมมันจะนิ่มไหมโอ้อันนี้ต้มอะไรคะพี่นวลน้ำเม็ดอะโวคาโดค่ะเม็ดอะโวคาโดเอามาต้มน้ำได้ด้วยเหรอคะค่ะแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะก็เอามากินเพื่อลดไขมันในเลือดค่ะเอามากินเหรอคะแล้วเราต้องทำยังไงเหรอคะขั้นตอนและวิธีทำนะคะอ๋อก็เอาเม็ดมันมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็เอามาหั่นบางๆค่ะอ๋อตอนแรกมันจะเป็นเม็ดแบบนี้หลังจากที่เรากินเนื้อเสร็จใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็ไปปอกเปลือกแล้วทำไงต่อคะแล้วก็เอาไปล้างค่ะแล้วก็หั่นบางๆอย่างนี้นะคะหั่นบางๆค่ะแล้วก็เอามาต้มน้ำเคี่ยวให้มันข้น1เม็ดต้องใช้น้ำประมาณกี่ลิตรคะพี่ก็ลิตรนึงก็ได้ค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ต้มให้เดือดทิ้งเอาไว้นานไหมคะเวลาก็พอสมควรค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็น้ำมันข้นๆหน่อยค่ะก็ได้ค่ะอย่างนี้นี่เองคือเราต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดฤทธิ์ของมันนะคะแล้วเราก็สีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะสีน้ำชาเม็ดอะโวคาโดนะคะซึ่งต้มเสร็จแล้วค่ะประโยชน์มันนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ลดความอ้วนค่ะตอนนี้ก็จะไปถวายท่านสมณะนะคะอนุญาตค่ะท่านอยู่ไหมคะเอาน้ำเม็ดอะโวคาโดมาถวายก็ค่ะน้ำชาเม็ดอะโวคาโดค่ะทำค่ะก็ได้ทำน้ำเม็ดอะโวคาโดถวายท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ท่านแข็งแรงแล้วก็คนในชุมชนผู้อายุยาวแข็งแรงขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่คะพี่เอาน้ำไปถวายท่านสมณะเสร็จแล้วแล้วพี่จะไปไหนต่อคะก็จะไปเล่นดนตรีไทยต่อค่ะไปเป่าคลุยค่ะโอ้โหพี่นี่เก่งหลายด้านเลยนะคะต้มน้ำก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วยังจะไปฝึกเล่นดนตรีอีกล่ะคะค่ะThank you.
พลงอะไรเสียงอะไรไหมคะท่านผู้ชมดังมาจากด้านนี้เราไปดูดีกว่าค่ะโหมีรองเท้าเยอะแยะเลยต้องมีคนอยู่หลายคนแน่เลยเราต้องเมตตาเอื้อ
ังคมให้เราเท่าไรต้องรักษาไว้อย่าได้มางเมินลงมือทำไม่ต้องรอคำสรรเสริญลงมือทำไม่ต้องรอคำสรรเสริญสังคมเจริญหากเราช่วยกันแค่เสียสละประโยชน์ส่วนตนมองทุกคนเป็นเพื่อนของเราลองใส่ใจกันเบาๆเพื่อสังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้อย่าคิดว่ามันลำบากมันไม่ยากแค่คิดที่จะทำลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำลงมือเลยไม่ต้องรอใครนำถ้ามีคนทำก็ทำเพื่อส่วนรวมบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาหรือไม่ต้องเสียสตังค์พี่ไหนคะอยู่ที่ลานนาอโศกเนี่ยเรามีเรื่องดีๆให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงด้วยค่ะพี่นวลอยู่ที่ลานนาอโศกวันนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอเรื่องการอยู่การกินนะคะของที่ลานนาอโศกมีอาหารที่น่ากินหลายอย่างเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมและยังมีวิถีชีวิตของชาวลานนาอโศกมานำเสนอท่านผู้ชมด้วยค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะอยู่ที่บ้านมีสิ่งดีๆให้ตนเองได้ทำบ้างหรือยังคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะทำดีไปด้วยกันนะคะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะ